ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระราชชายาเจ้าดารารัศมีหลังจากที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อเสด็จกลับนครเชียงใหม่เป็นการถาวรพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็ยังได้เสด็จลงมาที่กรุงเทพทุกๆปีเพื่อประทับคราวละหลายๆเดือนเมื่อคราวมาถึงกรุงเทพก็จะประทับอยู่ที่วังบ้านดอกไม้บ้างวังสระประทุมบ้างบางก็ที่วังวรดิษฐ์ซึ่งแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระราชสวามีของพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตไปแล้วนั้นพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็ยังเสด็จมาที่กรุงเทพและเสด็จไปเฝ้าเจ้านายตามวังต่างๆบางครั้งก็ได้ทูลเชิญให้เจ้านายพระองค์นั้นๆไปเที่ยวที่เมืองเชียงใหม่ด้วยและในคราวหนึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็ได้ทรงเข้ามาร่วมงานออกพระเมนของพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปริวารัตดาซึ่งจากพระรูปหาดูยากพระรูปนี้จะสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมในพิธีคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศเสด็จพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานุพดลกรมขุนอู่ทองเขตขติยานารีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์กรมพระยาชัยนาทนเรนทรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยานิพาพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลมารอรับพระศพของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาณศาลาที่ประทับหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญและทรงคุณอเนกอนันต์และยังดำรงพระองค์เป็นที่สักการะเทิดทูนในหมู่พระสงฆ์นิกรชาวล้านนาในช่วงบั้นปลายพระชนชีพของพระองค์ได้ประทับอยู่ในพระตำหนักดาราภิรมณ์ณสวนเจ้าสบายที่อำเภอแม่ริมพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สร้างถวายแวดล้อมด้วยพระประยุรญาตและเหล่าข้าราชบริพารในพระองค์อย่างมีความสุขเป็นเวลายาวนานถึง20ปีจนในเวลาต่อมาพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงเริ่มมีอาการพระประชวรด้วยพระโรคพระปัปผาสาพิการหรือโรคปอดพิการนายแพทย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศพยายามถวายการรักษาพระองค์อย่างเต็มที่แต่พระอาการยังมีแต่ทรงกับทรุดลงพลตรีเจ้าแก้วนรัตน์ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาจึงเชิญเสด็จพระองค์ให้มาประทับณคุ้มรินแก้วในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อให้สะดวกในการที่พระประยุรญาตจะได้ผัดเปลี่ยนกันเข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการและยังเป็นการง่ายที่นายแพทย์จะถวายการรักษาพระองค์อีกด้วยต่อมาเมื่อความเรื่องนี้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้อัญเชิญได้สายสินมาผูกพระกรของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยในการรักษาพระอาการอีกด้วยและต่อมาโปรดเกล้าให้นายแพทย์ที่ถวายการรักษาถวายรายงานพระอาการให้ทรงทราบเป็นประจำในขณะเดียวกันพระยาพหลพลพยุหาเสนานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้สั่งการให้นายแพทย์กรมรถไฟขึ้นมาประจำกับแพทย์ทางเชียงใหม่เพื่อถวายการดูแลรักษาพระอาการอย่างใกล้ชิดและนอกจากนี้แล้วพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์พระประยุรญาตและเหล่าข้าราชบริพารยังได้จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดใหญ่ได้มาจากเมืองอินโดนีเซียส่งมาทางเครื่องบินเพื่อฉายดูพระปัปผาสาของพระองค์เป็นการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันแต่พระอาการก็ไม่ได้ทุเลาลงแต่อย่างใดเลยและในที่สุด
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้สิ้นพระชนลงเมื่อวันที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2476เมื่อเวลา 15:14 นณคุ้มรินแก้วสิริพระชนมายุได้60ปี3เดือน13วันถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ